ผู้ชมมาพบกับรายการตรงไปตรงมานะคะประจำวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564กับดิฉันหทัยการบุญทาค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดประเด็นหัวข้อในเรื่องของกรณีที่รัฐบาลไทยควรมีท่าทีต่อสถานการณ์ในพม่าค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านอาคมสุวรรณนพนะคะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะท่านอาคมค่ะเซนจิยูอีเซนเนี่ยช่วงเซนเนี่ยว่าใช้วันนี้ก็เปิดเพลงเหลือวันจุดจีนใช่ค่ะเพลงให้มันเข้าบรรยากาศของวันจุดจีนแต่ว่าปีนี้นะจุดจีนผมคิดว่าที่ไหนๆก็คงจะข้าวอีโรปเดียวกันคือว่าเป็นจุดจีนที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาใช่ค่ะใช่ค่ะท่านครับถึงว่าในประเทศจีนก็เหมือนกันนะคงจะเงียบเหงาผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ในประเทศจีนตอนที่ตรงวันจุดจีนพอดีเพราะผมเคยอยู่ในเมืองจีนแล้วมันมีเทศกาลจุดจีนพอดีเทศกาลจุดจีนกวนจีนเนี่ยนะเขาเฉลิมฉลองกันคือยามปกตินะในยามปกตินี่เขาเฉลิมฉลองกันคือกระทึกมากหมายความการจุดประทัดเนี่ยเต็มทุกเมืองแล้วก็คือจีนเนี่ยมันเป็นเจ้าประทัดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมดังนั้นการจุดประทัดนี่หมายความว่าทุกถนนรนแคมตามเมืองต่างๆนี่ดังลั่นไปหมดอ่ะอึ้งกันนึงลั่นไปด้วยเสียงประทัดประทัดใหญ่ประทัดเล็กแล้วคนนี่จะออกนอกบ้านเดินกันไปอยู่ตามบนถนนเต็มไปหมดการเอาของไปขายหรืออะไรก็แล้วแต่นางแม่ค้าขายขนมนมเนยหรืออะไรก็แต่เต็มหมดคือเป็นความเป็นการเฉลิมฉลองหรืออะไรเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งของประชาชนบรรยากาศเรียกว่ามีแต่มิตรภาพยิ้มแย้มแจ่มใสกันและเจอกันก็อวยพรกันอะไรนี่นะแต่ว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยปีก่อนเนี่ยจุดจีนเนี่ยปรากฏว่าที่ประเทศจีนนี่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกคำเรียกว่าเป็นเหมือนบทกวีพูดถึงวันจุดจีนชื่อว่าปีนี้เงียบคือเป็นจุดจีนที่เงียบท่านพูดถึงว่าเทพเจ้าก็ไม่ได้ลงมาร่วมฉลองอะไรเลยไม่ได้มาอวยพรอะไรกันเลยปีนี้มันเงียบไปหมดเพราะว่าโควิดมันระบาดผู้คนจะมาพบกันมากมายก็กลัวโควิดมันจะระบาดมันจะลามอะไรไปเนี่ยก็เลยทุกอย่างเงียบคนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านไหว้เจ้าตามประเพณีเล็กน้อยมาปีนี้ก็ประเทศไทยเราประเทศอื่นเขาอาจจะเบาบางไปแล้วแต่ประเทศไทยเราเจอโควิดรอบ2เข้ามาตอนตรุษจีนปีนี้ก็เลยเงียบทั้งหมดเหมือนกันผมก็ถือว่าประทัดก็ไม่ได้ยินนะวันนี้เงียบเหมือนกันอยู่แถวดอนเมืองนี่ก็ไม่ได้ยินเงียบไปหมดของข้าวของก็แพงแล้วก็เราเผชิญโควิดมาเป็นปีแล้วการค้าขายของเรานี่มันประสบความลำบากย่ำแย่ผู้คนไม่มีสตูตังคนค้าขายก็ไม่ค่อยได้ไม่มีเงินไม่มีอะไรนะข้าวเยาวราชหรืออะไรนั้นจะเคยจัดกินก็ปีนี้ก็หยุดนะไม่จัดแล้วก็มันก็เงียบเหงาไปหมดอ่ะเราก็เป็นจุดจีนที่เงียบๆถึงปีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอาเพลงระลึกจุดจีนสมัยก่อนๆก็เปิดเป็นควังดูนะค่ะก็พลอยเข้าบรรยากาศนิดๆหน่อยๆหวังว่าท่านผู้ชมบรรดาแฟนคลับทั้งหลายได้ยินแล้วก็พอจะเขาเรียกว่าทำให้อารมณ์มันแจ่มใสขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆนะในวันนี้เรื่องที่จะคุยกันก็เหมือนกับที่นุนุกบอกเมื่อกี้ว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องท่าทีของรัฐบาลไทยที่ควรจะมีนะครับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าเนี่ยที่เกิดรัฐประหารในพม่ามาตั้งแต่วันที่2ใช่มั้ยเริ่มรัฐประหารเนี่ยวันที่1วันที่2รัฐประหารพม่าพอเกิดรัฐประหารตูมเนี่ยทางคณะรัฐประหารจับองซานซูจีนะผมจะรีวิวกลับไปนิดหน่อยว่า
จับมองซานซูจีจับจับประธานาธิบดีแล้วก็จับมองซานซูจีจับจับประธานาธิบดีเขาประกาศยึดอำนาจพูดไงว่าโดยอ้างว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งที่พรรคขององซานซูจีเนี่ยชนะแบบถล่มทลายถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่พลเมืองทั่วประเทศไปลงคะแนนเสียงให้นะค่ะชนะมากขนาดนั้นแล้วพรรคของฝ่ายทหารพม่านี่ปรากฏว่าแพ้ราบเรียบพนาศูนย์ทหารคณะทหารถึงไม่พอใจแล้วก็ก่อรัฐประหารหาว่าการเลือกตั้งไม่ยุติธรรมหาว่ามีการฉ้อโกงอะไรเนี่ยนะก็เลยยึดอำนาจเสียนี่ทีนี้พอทหารพม่ายึดอำนาจอย่างนี้ประชาชนชาวพม่าซึ่งเขาเป็นคนลงคะแนนเสียงเนี่ยใช่ไหมค่ะเขาก็ฮือกันออกมาต่อต้านคัดค้านทั่วไปทุกเมืองนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เมืองหลวงอย่างไม่ใช่แค่เมืองหลวงเหมือนนิดหน่อยแบบเรานะคือทั่วไปทุกเมืองฮือกันไปหมดไม่ว่าทางบกทางน้ำคนพม่าแห่กันต่อต้านการรัฐประหารเดี๋ยวนี้เรียกว่าแล้วก็ยืนระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะนี่ก็เป็นอาทิตย์กว่าก็มาแล้วนะที่ประชาชนเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ตลอดเวลาทั้งคืนทั้งวันนะแม้ว่าคณะรัฐประหารจะประกาศว่าห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนประกาศคือฟิวอะไรต่ออะไรไม่มีผลดังสิ้นประชาชนไม่ฟังเอาพวกอะไรอ่ะพวกหม้อเฮ้ยถ้วยโถไอ้ชามกระทะอะไรมาเคาะกันกระมังใหญ่ๆเต็มบ้านเต็มเมืองคนต่อต้านคัดค้านนั้นไม่ใช่เฉพาะประชาชนเฉยๆแต่ว่ายังมีข้าราชการทุกกระทรวงหมอพยาบาลวิศวกรดาราทั้งหลายก็เต็มหมดตำรวจอีกนี่ตอนนี้นะข่าวว่าตำรวจเนี่ยเข้าร่วมกับประชาชนทั้งหมดแล้วคือตอนนี้มันเหลือแต่ทหารกลุ่มเดียวเลยนะที่ยังอยู่คณะรัฐประหารอยู่นอกจากนั้นนี่ร่วมหมดแม้กระทั่งพวกชนชาติส่วนน้อยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกชนชาติส่วนน้อยนี่ความจริงก็ไม่ใช่ว่าจะชอบองซานซูจีมากนะแต่ว่าพอมาตอนนี้ชนชาติส่วนน้อยเนี่ยซึ่งเขามีกองกำลังเป็นของตัวเองนะชนชาติส่วนน้อยเนี่ยเขาออกมาปกป้องประชาชนว่าถ้าว่าทหารออกมาปราบประชาชนนี่พวกเขาก็จะร่วมต่อสู้อยู่ฝ่ายประชาชนดังนั้นสถานการณ์ในพม่าเนี่ยนะครับที่คณะรัฐประหารต้องการจะลากประเทศพม่ากลับลงไปสู่ยุคเผด็จการแบบก่อนๆเนี่ยกำลังถูกต่อต้านจากประชาชนชาวพม่าอย่างหนักซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นแต่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าพม่านี่นะครับพวกคณะรัฐประหารนี่ครองประเทศนานเหลือเกินตั้งแต่สมัยก่อนสงครามตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งละมั้งคือพม่าเนี่ยนะมีรัฐประหารรวมแล้ว3ครั้งนะไม่มากเหมือนเรานะค่ะแต่ครั้งนึงเนี่ยจะอยู่กันเป็น20ปีอะไรเงี้ยลากยาวไปเลยลากยาว20ปี30ปีอะไรเนี่ยคือปกครองแบบเผด็จการยาวแล้วไม่ใช่เผด็จการเฉยๆคณะเผด็จการนี่มันปราบประชาชนอย่างโหดเหี้ยมที่สุดกับพระสงฆ์องค์เจ้านะนะออกมายิงกบาลตายกลางถนนไปตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะค่ะพระนี่ถูกยิงตายเป็นหลายร้อยนะไม่ใช่ธรรมดานะทั้งที่ในสายตาคนชาวโลกนี่ถือว่าประเทศพม่านี่เป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดมากเขาบอกขนาดประชาชนเนี่ยถ้าพระนั่งอยู่นั้นเดินผ่านพระนี่นะเขาไม่กล้าเดินนะเขาต้องก้มคลานไปเลยนะผ่านพระเนี่ยและรองเท้านี่ไม่ใส่เดินข้ามหน้าพระเด็ดขาดนะต้องถอดเลยเห็นพระถึงถอดรองเท้าเดินอยู่ตามถนนรุนแคมเจอพระถอดรองเท้าแล้วก็ยืนไหว้พระกราบพระอะไรต่ออะไรแต่ว่าคณะเผด็จการเนี่ยยิงกบาลพระตายกลางถนนมาโอ้ยตั้งนับเป็นร้อยเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะแล้วพระพม่าก็ต่อสู้เหลือเกินทีนี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยนี่ถือเขาเรียกรับรางครั้งที่3นั่นนี่ประเทศเขาเนี่ยค่ะแต่กำลังถูกต่อต้านอย่างหนักในสถานการณ์
รัฐหลานพม่าครั้งนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่านานาชาติเนี่ยได้ร่วมใจกันคัดค้านอย่างแข็งขันทั่วโลกแม้กระทั่งสหประชาชาตินะสหประชาชาติเนี่ยที่แรกมีแต่คำแถลงไม่เห็นด้วยของเลขาธิการสหประชาชาติเท่านั้นนั่นถือเป็นส่วนตัวทีนี้เขาบอกว่าเราได้ยินข่าวว่าในสภาความมั่นคงของสหประชาชาติซึ่งมีมหาอำนาจอยู่5ชาตินี่นะค่ะมีอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนทีแรกเขาบอกว่ารัสเซียจีนเนี่ยมีท่าทีที่จะเข้าข้างคณะรัฐประหารส่วนอีก3ชาติย่อยเนี่ยเขาคัดค้านการรัฐประหารเต็มที่แต่ว่าต่อมาเนี่ยจนกระทั่งว่ามีคำแถลงของสภาความมั่นคงแห่งชาติหมายความว่าทั้งรัสเซียทั้งจีนก็เห็นด้วยที่ให้คัดค้านการทำรัฐประหารของพม่าเพราะเป็นแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วนะแล้วก็เลขาธิการก็บอกว่าจะต้องดำเนินการให้หัวหน้าพวกรัฐประหารเนี่ยไม่มีที่ยืนนะในงานนี้รู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาจะออกบทบาทมากเพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขาเพิ่งเป็นใหม่ๆแล้วเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาเนี่ยเขาสนับสนุนกว่าประชาธิปไตยใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าอะไรชงเสริมประชาธิปไตยทั่วโลกอะไรทำนองนั้นนะที่เขาแถลงวันรับตำแหน่งนะดังนั้นในกรณีพม่าเนี่ยแน่นอนเป็นสิ่งที่เขาจะต้องแสดงจุดยืนอย่างเข้มแข็งที่สุดเรื่องนี้ทีนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะนำมาคุยเนี่ยคือว่าในประเทศไทยเราเนี่ยท่าทีประเทศไทยควรจะมีอย่างไรนะครับคือพอเกิดรัฐประหารตูมเนี่ยปรากฏว่าคนพม่าเนี่ยนะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาไปชุมนุมกันที่หน้าสถานทูตพม่าประจำกรุงเทพค่ะแล้วก็มีคนไทยเราเนี่ยนักประชาธิปไตยของไทยเราเนี่ยก็ได้ไปร่วมชุมนุมด้วยแต่ผลของมันคือปรากฏว่าตำรวจเราเนี่ยก็ไปพูดง่ายว่าไปจับทางด้านของปราการ์ดวีโวใช่ไหมที่เขาใช้ชื่อว่าวีโวไปจับพวกที่ไปร่วมชุมนุมกับเขาด้วยค่ะทั้งที่เขาชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านการรัฐประหารในประเทศพม่าของคนพม่าแล้วก็คนไทยเราที่ไปเราเป็นนักประชาธิปไตยเราก็แค่สนับสนุนเท่านั้นสนับสนุนใช่ค่ะความจริงนะตำรวจเรานี่มันไม่ควรจะต้องไปจับไปกุมไปอะไรเลยนะคือในประเทศอื่นนั้นนะหนูนุกนะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีชุมนุมนะเขามีชุมนุมคนพม่าในญี่ปุ่นมาเยอะนะอันนี้เขาบอกว่าคนพม่าในญี่ปุ่นนี่จะมากกว่าคนไทยในญี่ปุ่นโดยซ้ำไปเขาก็ชุมนุมแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเนี่ยนักประชาธิปไตยญี่ปุ่นนี่เขาก็ไปร่วมแต่ก็รัฐบาลญี่ปุ่นเขาไม่ให้ตำรวจไปเที่ยวจับไปเที่ยวอะไรหรอกเขาก็ชุมนุมแค่แสดงออกถึงความไม่พอใจที่ว่ามาล้มประชาธิปไตยในประเทศเขาในประเทศต่างๆในพวกยุโรปในฝรั่งเศสหรือในประเทศไหนๆนะเขาก็ชุมนุมคนพม่าที่เขาอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยพอได้ยินข่าวประเทศไทยเกิดรัฐประหารในพวกนักเรียนไทยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ออกคำแถลงคัดค้านไปชุมนุมกันหน้าสถานทูตประณามพวกคณะรัฐประหารที่ได้ฉุดประเทศไทยให้ตกต่ำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเขาไม่มีตำรวจของประเทศนั้นไปที่จับเราหรอกหรือว่าจับคนพลเมืองของเขาที่ไปช่วยสนับสนุนเราไม่มีหรอกมีแต่ประเทศไทยผมนี่ในช่วงชีวิตเนี่ยคือทั้งเคยอยู่ต่างประเทศในช่วงที่ประเทศไทยเกิดรัฐประหารอะไรแล้วเคยไปร่วมชุมนุมตามหน้าสถานทูตตามอะไรก็ไม่มีว่าตำรวจประเทศนั้นมันจะมาระรานอะไรเราก็มาเห็นประเทศไทยเนี่ยพม่าชุมนุมหน้าสถานทูตเขาและมีคนไทยเราเป็นนักประชาธิปไตยที่ไปสนับสนุนนะและตำรวจก็ไปจับไอ้พวกคนไทยเราต่างประเทศเขาแค่มีตำรวจแต่ว่าเขาเรียกว่าไปดูแลไปดูแลเขาไม่ไปจับแต่ของเราไปจับกุมไปเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเลยนะค
ือเขาก็แค่ไปแสดงความไม่พอใจแล้วเสร็จแล้วเขาก็กลับเขาไม่ได้ไปทุบตีทำลายข้าวของหรืออะไรทั้งสิ้นนะแต่ของเรานี่ไปถึงตำรวจก็ไปจับเสร็จแล้วก็รัฐบาลก็คำรามห้ามประชาชนมาชุมนุมอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นท่าทีที่แปลกๆเป็นท่าทีที่มันไม่ถูกแล้วในขณะที่พลเอกประยุทธ์ชอบคุยดังหนาว่าตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันก่อนยังพูดว่าจะสนับสนุนประชาธิปไตยเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วคุณจะไปจับพวกเหล่านั้นทำไมเออประชาธิปไตยต้องฟัง ต้องฟังความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยทีนี้ผู้นำคณะรัฐประหารเนี่ยเห็นข่าวว่าเขียนจดหมายมาให้พลเอกประยุทธ์แล้วนี่ว่าขอให้ช่วยสนับสนุนใช่ไหมทีนี้พลเอกประยุทธ์ก็ตอบไปว่าเขาสนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งมันเขาเรียกว่ามันนี่นักกำกลมกลมอยู่ซึ่งไม่รู้ความหมายเป็นยังไงกันนะเพราะว่าไอ้ผู้นำรัฐประหารพม่าก็บอกว่าเขาที่เขาทำรัฐประหารก็เพื่อจะรักษาประชาธิปไตยเออเขาก็ว่าอย่างนั้นนะเขารักษาประชาธิปไตยเขาทำตามรัฐธรรมนูญก็ว่างั้นซึ่งก็ไม่รู้เป็นแบบไหนแต่ว่าได้ทำการจับกุมบรรดานักประชาธิปไตยเอาไปกักไปขังกันไว้หลายคนแล้วใช่ค่ะเห็นว่าผู้ที่สนับสนุนทางด้านประชาธิปไตยก็มีเสียชีวิตลงอายุ19เป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็กำลังเรียนเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ค่ะท่านอาคมก็เรียกว่าคณะทหารนี่บอกว่าทำรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าทีนี้พวกนักประชาธิปไตยต่อต้านก็เลยจัดการยิงนะส่งทหารออกไปยิงซึ่งก็ไม่รู้ไงแล้วก็ทีนี้พอส่งจดหมายมาขอให้พลเอกประยุทธ์ช่วยสนับสนุนด้วยพลเอกประยุทธ์บอกเราก็สนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งไม่รู้ทำควายไหนอันนี้ผมก็ยังงงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าในระยะที่ผ่านมาหลายวันมานี้นะครับมีนักการเมืองคนที่พูดรู้สึกว่าเป็นน้ำเป็นเนื้ออยู่คนหนึ่งก็คือคุณทางด้านนายจตุรนต์ฉายแสงคุณจตุรนต์ฉายแสงนี่แหละที่ดูแล้วพูดเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นอกจากนั้นท่าทีของรัฐบาลไทยนะไม่ชัดเจนคืออ้ำอ้ำอึ่งๆซึ่งไม่รู้จะเอายังไงดีแต่ว่าท่าทีของประเทศต่างๆนะอินโดนีเซียเขาพอฟังได้นะมาเลเซียหรืออะไรเนี่ยนะหรือสิงคโปร์เนี่ยคือแม้ว่าเขาจะมีคำว่าไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันก็จริงแต่ว่าในกฎบัตรของอาเซียนเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีหลักการอยู่ว่าจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนอะไรต่ออะไรดังนั้นประเทศเหล่านี้เนี่ยอินโดนีเซียหรือมาเลเซียหรือสิงคโปร์อะไรเขาก็มีความพยายามที่จะเสนอขึ้นมาว่าประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยควรจะได้มีโอกาสที่จะเจรจากันกับผู้นำทางทหารของพม่าเสียเพื่อที่จะลดความเสียหายที่มันจะบังเกิดขึ้นไงอย่างน้อยก็มีข้อเสนออะไรบ้างเมื่อคุณรัฐประหารแล้วดังนั้นไหนเราเนี่ยในกลุ่มอาเซียนเนี่ยซึ่งเรารวมตัวเป็นกลุ่มกันเนี่ยควรจะได้พูดจากันว่าการกระทำเช่นนี้ค่ะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปใช่ไหมมาครับถ้าคุณอยู่ต่อไปคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณถูกประชาชนต่อต้านจนกระทั่งคุณอยู่ไม่ได้นั้นอีกเรื่องนะแล้วผมฟังดูก็มีคุณจตุรนต์ที่เสนอมาอย่างมีเหตุผลว่ารัฐบาลไทยนี่ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับนี่เขาเรียกว่าเหตุผลและความจำเป็นที่คุณจตุรนต์เสนอให้รัฐบาลฟังเนี่ยนะเขาบอกว่ามีอยู่6ข้อนะเหตุผลใช่ใช่แล้วผมจะอ่านให้ฟังพอเป็นสังเขปนะครับว่าข้อที่1อาเซียนมีหลักการที่จะต้องรับรองคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นที่ปรากฏว่าการรัฐประหารนำมาซึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนทั้งยังไม่มีหลักประกันว่าจะเลยเถิดไปถึงการปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนเมื่อใดและมากมายเท่าใดด้วยอย่าลืมพม่านี่เคยปราบมาอย่างชนิดที่ว่ามันเลือดนองถนนนองแม่น้ำมาแล้วนะค่ะข้อที่2หากมีการฆ่ากวาดล้างประชาชนขึ้นนอกจากจะเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสำคัญแล้วยังอาจจะเกิดผู้อพยพลี้ภัยจำนวนมากที่ประเทศไทยต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้ลี้ภัยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือถ้าในเมืองต่างๆของพม่าเกิดการปราบปรามนะคนพม่าก็ต้องลี้ภัยมาข้าประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ปัญหาตามมาอีกก็คือโควิดอีกคือเขาจะไปไหนอ่ะ
ทางที่มาได้ทางอื่นมันรู้สึกหนักไปตามภูเขานะทางพรมแดนประเทศอื่นนอกจากก็ลงทะเลทางพรมแดนประเทศอื่นภูเขาสูงอะไรต่ออะไรมันลำบากแต่ประเทศไทยนี่พอมาได้ก็เห็นไหมเมื่อสมัยก่อนก็จะแห่กันมาประเทศไทยนี่แหละมาเต็มหมดประเทศไทยจากประเทศไทยก็จนกระทั่งสมัยก่อนนี่ UNHCR ต้องมาตั้งแคมป์ตั้งอะไรนะแล้วก็เพื่อจะคัดเลือกคนมาบางคนก็ส่งไปยุโรปไปอเมริกาไปไหนไปบางคนก็อยู่ทีนี้อยู่ในค่ายกักกันเนี่ยเขาเรียกค่ายผู้ลี้ภัยของพม่าเนี่ยนะมันก็ลำบากบางคนก็เล็ดรอดออกไปหนีไปหางานทำอะไรมันก็เป็นปัญหาภายในประเทศไทยอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าคณะรัฐประหารเกิดการปราบปรามกวาดล้างประชาชนนี่ปัญหาในประเทศไทยจะเกิดขึ้นหนักนี่คือที่คุณจตุรนเสนอเพราะว่าการรัฐประหารพม่านี่มันจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทยดังนั้นผู้นำประเทศไทยนี่คุณต้องแสดงท่าทีให้ชัดเจนข้อที่3บอกว่าเมียนมากับไทยเนี่ยนะพึ่งพากันและกันในหลายด้านทั้งด้านแรงงานข้ามชาติจากเมียนจากพม่านี่ก็จำนวนมากความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดจากรัฐประหารและการปกครองโดยคณะรัฐประหารย่อมส่งผลเสียต่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติอื่นๆแรงงานพม่านี่บอกสมุทรสาครนี่ถ้าพม่ากลับบ้านก็เรียกว่าคนที่อยู่สมุทรสาครแทบจะนอนอย่างเดียวเพราะไม่มีงานจะทำกันแล้วเมืองแทบร่างนะค่ะสมุทรสาครนี่พม่าอยู่ 200,000 กว่าแต่พลเมืองไทยนี่แสนกว่านะโรงงานก็หยุดชะงักไปเลยเขาบอกว่าถ้าพม่ากลับบ้านหมดนี่คนไทยเงียบเลยนะค่ะเพราะคนไทยน้อยกว่าแล้วก็บอกถ้าก็จังหวัดสมุทรสาครให้เลือกผู้ว่านะจะได้ผู้ว่าเป็นคนพม่าเพราะว่าอยู่เยอะจำนวนประชากรมากกว่ามากกว่าคนไทยไงค่ะแล้วก็เอาพม่าลงคะแนนเพราะว่าทุกคนก็ได้เป็นผู้ว่าเลยถึงขนาดนั้นนะค่ะดังนั้นเนี่ยคือแรงงานพม่าในประเทศไทยนี่มากนี่เฉพาะสมุทรสาครนะในภาคใต้เนี่ยนะหนูตามรีสอร์ทต่างๆทั้งหมดรีสอร์ทโรงแรมรีสอร์ทตามท่าเรือต่างๆคนพม่าทั้งนั้นก็ทุกหนูว่าทุกๆจังหวัดถ้าสมมติว่าคิดเป็น 100% ใช่ไหมคะของจำนวนคนประชากรประมาณ60-70นะคะประชากรของพม่าพม่าเต็มหมดเพราะไปที่ไหนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอะไรก็ส่วนมากก็เป็นทางด้านของจำนวนประชากรผู้นี่หมายถึงเรื่องเกี่ยวด้านแรงงานในพม่านะนี่มันกระทบต่อประเทศไทยแล้วข้อที่4หากมีการปราบปรามประชาชนและมีปัญหาอุปสรรคที่กระทบต่อแรงงานข้ามชาติแล้วย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ของทั้งสองประเทศมันก็จะลำบากในการจะป้องกันโควิดเข้าไปอีกคนแห่ก็มามันจะตามตรวจกันไม่ทันหรอกครับแต่ว่าทางมนุษย์ปราบคนหนีตายนี่มันไม่มีเวลามาหยุดตรวจกันอยู่ตามพรมแดนหรอกใช่ค่ะท่านอาคมเอ๊ะข้อ5การรัฐประหารครั้งนี้อาจนำมาซึ่งการมีบทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียนในทางที่ไม่เป็นคุณต่อภูมิภาคอาเซียนเองซึ่งจะส่งผลเสียต่อประเทศไทยด้วยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าคือมหาอำนาจจะต้องเข้ามีบทบาทในการที่ว่าอำนาจใหม่ของพม่าเนี่ยจะไปอยู่กับฝ่ายไหนนะเพราะว่าคือประเทศต่างๆในโลกนี้นะก็ถูกมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาแบ่งแยกมาแย่งชิงเพื่อจะให้เป็นบริวารเป็นพวกกับตัวเองอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาของพวกสิ่งมีชีวิตนะว่างนะเพราะว่าคือว่าเมื่อคนเหมือนกันนะถ้าพอมันมีอำนาจแล้วมันจะต้องคุมกันเป็นพื้นที่ใช่ไหมใช่ค่ะหมายความว่าไอ้นี่เหมือนกันโลกก็เหมือนกันเนี่ยโลกนี่ก็จะถูกพวกมหาอำนาจแย่งกันที่จะเอาประเทศเล็กประเทศน้อยเข้าอยู่ในคณะบริวารของตัวเองในยุคหนึ่งมันจึงเกิดว่าเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคือต้องการที่จะแยกตัวออกจากการเป็นบริวารของมหาอำนาจใช่ไหมคือเอาประเทศเล็กๆเนี่ยมารวมตัวกันแล้วบอกกูไม่ควักไขว่ใดไม่ว่าพวกมึงไขนายทุนหรือไขคอมมิวนิสต์หรืออะไรกูจะไม่ควักไขว่ใดทั้งสิ้นจะแยกตัวออกอะไรเนี่ยแต่ว่าหนีไม่พ้นหรอกครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันยังต้องพึ่งพิงพึ่งพากันซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจในด้านอะไรต่ออะไรเยอะแยะใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องการเมืองของโลกในอาเซียนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนเนี่ยคือตั้งขึ้นโดยแรงหนุนมาจาก
ควายทุนนิยมควายสหรัฐอเมริกานี่แหละเป็นตัวสำคัญในขณะนั้นในขณะที่สงครามเย็นกำลังดำเนินการไปเนี่ยแล้วมีทีท่าว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยจะชนะแน่ๆเลยเพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยที่สงครามในเวียดนามเนี่ยนะฝ่ายทุนนิยมนี่ฝ่ายสหรัฐอเมริกานี่กำลังถอยร่นแล้วตอนนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการตั้มเมื่อก่อนเนี่ยเขามีเซียโต้เขาเรียกว่าสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้เซียโต้ต้องแพ้แน่ๆเท่านั้นเขาเห็นอยู่แล้วดังนั้นทางคณะของอเมริกาหรือฝ่ายพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสมารวบมาคิดกันใหม่ตั้งใหม่ก็ให้ประเทศไทยนะประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เนี่ยทีแรกก็5ประเทศก่อน